สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงฟุกกาล่อนเสียใจซีเหตุผลเพศทางเลือกบริจาคเลือดไม่ได้เน็ตไอดอลคนดังฟุกกาล่อนกับไลฟ์สไตล์โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาทำให้มีผู้ติดตามโซเชียลอย่างอินสตาแกรมสูงถึง 800,000 กว่าคนล่าสุดพบว่าเธออัปเดตชีวิตประจำวันได้ตัดสินใจไปบริจาคเลือดที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแต่ก็ต้องเสียใจกลับมาเมื่อเธอไม่สามารถบริจาคเลือดได้โดยเธอบอกสาเหตุที่บริจาคไม่ได้ดังนี้ 1. เพศทางเลือกมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกว่าชายหญิงการเปลี่ยนคู่นอน 2. ถ้าเซ็กทางด้านหลังคือไม่รับเลือด 100% 3. เพศทางเลือกโดยเฉพาะชายชายหญิงหญิงต้องคุยเคสต่อเคสมีโอกาสเสี่ยงที่จะทานยาต้านมากกว่าชายหญิงและมีสิทธิ์ไม่พูดความจริงเลยไม่รับชายชาย 4.คนที่มีเซ็กทางด้านหลังต่อให้มีแฟนคบกันมา7ปีแบบฟุกก็ไม่รับเลือดเพราะวนกลับไปข้อที่2